วกรสองท่านสวกรของฝ่ายจุฬาของสุขรแล้วก็ฝ่ายสวกรที่ทำงานของทางสายโทรศัพท์ที่ตัวอย่างที่เห็นแล้วนะวันนี้เราก็ได้ดูป้องกันน้ำทะเลป้องอะไรเสริมป้องกันน้ำทะเลมาเนื่องจากน้ำทะเลที่สุขรเนี่ยคือดูมรสุมก็น้ำทะเลมีคลื่นแรงทีนี้ในโครงการที่เราไปตรวจในวันนี้ก็เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันผลิตดินทะเลที่เขื่อนหมู่ที่4ใช่ไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่ที่4ตำบลบ้านนาเขาเรียกว่าบ้านเขาหูตำบลบ้านปากน้ำโอเคนะที่ตามที่เราไปดูก็มีการแจ้งข้อเสียเพราะว่าในกรณีการก่อสร้างต่างมันมีป้ายที่ชัดเจนว่ามีการขึ้นป้ายชาวบ้านเขาก็สงสัยว่าทำไมโครงการตัวนี้เป็นโครงการของใครราคาก่อสร้างเท่าไหร่ซึ่งในหลักการโครงการนะคะโดยการจัดตั้งชมรมจากภาคประชาชนในจังหวัดชุมพรซึ่งก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกมีความเพียรมากที่จะดีด้วยโมเดลสตอการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะรวมทั้งความละอายและก็ไม่ผลต่อการที่จะขยายของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและก็ร่วมมือกับองค์กรหรือส่วนรวมต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสตอติดความเพียรต้านทุจริตด้วยการกำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลโครงการระดับพื้นที่ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมจัดการมองและแจ้งเบาะแสนะคะโดยทางเครือข่ายชุมชนได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็เลือกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเชื่อมติดการดำเนินผิดกฎหมายการขัดการของผลประโยชน์หรือว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะคะอาจเกิดจากการปฏิบัติหรือว่าเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในวันนี้จะขอแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนค่ะท่านแรกก็ท่านผอ.ประกอบมั่งคั่งนะคะผู้อำนวยการสำนักงานปชประจำจังหวัดชุมพรค่ะครับสวัสดีครับท่านต่อไปนะคะคุณพันธิเกี้ยวสิริบ้านสิริร่วมเพชรกรรมการบริหารชมรมค่ะนางมะยุรีสุขเกษมกรรมการบริหารชมรมค่ะนางวรรณพีอิทธรสุวรรณกรรมการบริหารชมรมค่ะนายสินธรวิจารณ์สมาชิกชมรมค่ะนายธนานายธนากรโกศลไปส่วนค่าแบบที่ว่าจ้างบริษัทออกแบบไม่ได้มีในรายการที่ทำงานก่อสร้างมันเป็นเรียกกระบวนการเรื่องแรกที่กรมมาออกแบบสำรวจครับผมอันนั้นจะอยู่อีกกองอีกแผนกหนึ่งที่กรมครับผมครับก็แปลว่าในการก่อสร้างตัวนี้การออกแบบจะมีการจ้างไปบริษัทภาคใต้สายของก่อสร้างสังกัดก็คือของน้องวิศวะที่ของบริษัทมันรวมที่จะทำได้ในช่วงที่การก่อสร้างนั้นน้องอุบลครับวิศวกรโครงการนะครับของอุบลจ้างครับก็ขออนุญาตนำเรียนตามเอกสารที่ผู้ตรวจในท่านนะครับก็เป็นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลนะครับพื้นที่ชายฝั่งทะเลหมู่ที่4บ้านกองหมูครับตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรครับผู้ว่าจ้างก็โดยกรมโยธาธิการและครับที่นั่นก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับถนนพระราม6แขวงพญาไทกรุงเทพนะครับผู้ออกแบบก็2บริษัทนะครับประกอบด้วยบริษัท STS Engineering Consultant จำกัดนะครับแล้วก็บริษัท Macro Consultant จำกัดนะครับรับจ้างบริษัทภาคใต้สายทองก่อสร้างจำกัดนะครับก็ที่ตั้งของรับจ้างก็อยู่ที่สวีนะครับหัวนะฮะมันผ่านราคาทะเลหรือว่ามันเรียบปากก็คือไอ้มาจากทางทะเลขึ้นฝั่งก็ติดโปรแกรมที่หนึ่งไปแล้วถ้าแม่เขามาสแกนเนี่ยครับถ้าไม่ครูไปโดนเนี่ยยายเที่ยวบอกโครงการเนี่ยค่าส้มมากกว่าโครงการมูลค่าของโครงการเราก็เลยทำหนังสือไปยังแคทให้เจ้าหน้าที่เขามาใช้กับมือสแกนแล้วก็เจอพอเจอเสร็จก็ให้แม่ครูพยายามพอเรารู้ตำแหน่งใช่ไหมครับแล้วก็พยายามขุดแบบระวังแล้วก็เจอเสร็จก็ใส่มันไปกับทางสายเขาครับผมจุดก็คือตรงข้ามตรงนั้นที่ต้นหมูปลาครับจะมีบ่อเซอร์วิสของเขาอยู่ครับค่ะก็เป็นข้อสงสัยเพราะว่าถ้าเราได้ยินที่ว่ามันมีแย่มานะก็1/5ของประเทศเลยครับ
โอ้ก็เจ็บปากจริงๆนะฮะแล้วก็อยากสอบถามว่าในการประมูลงานเนี้ยมันผ่านระบบเอียวชันหรือว่าเจาะจงในจังหวัดชุมพรหรือว่าอย่างไรคะในการประมูลงานที่ได้บริษัทสายทองอ่ะตัวนี้ขั้นตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลแบบซึ้งแต่ว่าทั่วไปก็คือมันเป็นงานของกรมบริษัทก็จะไปประมูลที่กรมกันไม่ได้ประมูลที่จังหวัดครับผมแล้วก็หมดสายตอนนี้สำนักงานปปช.จังหวัดก็ขอบคุณทางท่านทางฝ่ายของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดชุมพรนะคะผู้ควบคุมงานแล้วก็ทางอสปากน้ำนะคะที่ได้ร่วมลงพื้นที่แล้วก็ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ก็เดี๋ยวเสร็จจากภารกิจตรงนี้แล้วก็ขอเชิญทานอาหารกลางวันที่น้ำระดอนนะคะที่ร่วมที่